คุณรู้อะไรจริงๆเกี่ยวกับกัญชาหรือไม่กัญชาถูกนำมาใช้เป็นพืชสมุนไพรมาตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ใช้ยากัญชารักษาโรคแล้วก็ค่อยๆจางหายไปจนกระทั่งเมื่อฟาเอลมิชลินในแยกและสังเคราะห์ส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของพืชคานาบินอยด์ THC และหลังจากนั้นก็พบ CBD เขาค้นพบว่าสารประกอบอินทรีย์มีความสามารถในการเชื่อมต่อโมเลกุลกับตัวรับที่อยู่เซลล์หลายชนิดในร่างกายของเราแคนนาบินอยด์บางครั้งได้รับการขนานนามว่าเป็นกุญแจไปสู่กุญแจที่เชื่อมต่อโมเลกุลโดยเชื่อมต่อกับ CB1 และ CB2 receptors cannabinoids ทำหน้าที่เป็นสารเคมีในการส่งสัญญาณมาจุลาและทีมของเขาสงสัยว่าทำไมมีตัวรับที่เฉพาะเจาะจงในร่างกายของเราสำหรับโมเลกุลชนิดนี้ในปี2535แคนนาบินอยด์จึงถูกค้นพบในที่สุดซึ่งมันถูกหลั่งออกมาตามธรรมชาติในร่างกายของเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่กว้างขึ้นของการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ในร่างกายของเราระบบที่ไม่รู้จักมาก่อนนี้เรียกว่าระบบเอนโดแคนนาบินอยด์และเกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมตนเองของร่างกายเช่นการควบคุมอุณหภูมิและค่า pH ความเป็นกรดด่างในร่างกายและเกี่ยวข้องกับหลายด้านรวมถึงการควบคุมการเคลื่อนไหวของระบบประสาทและระบบควบคุมความเจ็บปวดความหิวระบบเอนโดคานาบินอยด์ช่วยรักษาความสมดุลที่ซับซ้อนระหว่างกระบวนการทางชีวภาพที่แตกต่างกันกระบวนการเหล่านี้เรียกว่าโฮเมโอเทซิส THC และ CBD เป็นสารแคนนาบินอยด์กว่า100ชนิดที่ผลิตได้จากกัญชาการค้นพบแคนนาบินอยด์ได้เปิดช่องใหม่ในการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการที่ควบคุมการทำงานของเราเรารู้ว่าแคนนาบินอยด์บางชนิดมีแอปพลิเคชันด้านการรักษาซึ่งทำให้มีประโยชน์มากในการรักษาความเจ็บปวดจากโรคมะเร็งหรือกัญชารักษา HIV ได้กัญชาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์มาหลายพันปีและมีคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่บทบาทสำคัญของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเอนโดแคนนาบินอยด์และความสัมพันธ์พิเศษกับสารเคมีในร่างกายของเราทำให้มันเป็นเอกลักษณ์และยังคงมีอยู่มากที่จะถูกค้นพบ